ผู้ชมคะช่วงเช้าของวันที่3ที่ผ่านมาค่ะเรือประมงอวนล้อมลอชัยนาวีเนี่ยแจ้งกับเจ้าหน้าที่บอกว่ามีลูกเรือพลัดตกลงไปตรงนั้นอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณสัก10ไมล์ทะเลตัวของเรือประมงเองพยายามวนเรือหาแล้วแต่ไม่เจอนะคะเลยแจ้งประสานไปยังเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่หาตั้งแต่วันที่3ก็ไม่เจอเหมือนกันจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปวันที่4ก็แล้วจนวันที่5ค่ะนี่คือปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเกาะบูหลนไม้ไผ่คุณผู้ชมคะที่ประสานกลับมาทางฝั่งของทหารเรือให้ขับเรือเป็นทัพเรือภาคที่3ขออภัยเพราะอุทยานแห่งชาติประสานมาที่ทัพเรือบอกเฮ้ยน่าจะเจอคนหายนะเพราะมีลูกเรือคนนึงน่ะถูกคลื่นซัดมาแล้วมาเกยชายฝั่งอยู่ตรงอุทยานแห่งชาติตรงนี้วินาทีที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนเรือเข้าไปถึงทหารเรือเจอตัวคุณลุงสุนทรจริงๆค่ะและเห็นบอกอยู่ในสภาพอิดโรยเลยเพราะว่าลอยคออยู่กลางทะเล2วันกับ1คืนเต็มๆเอาข้างลุงนิดไปนี่คนเดียวนะสองคนนั่นเลยนะยันเขาเสื้อนั่นไม่เกี่ยวนะนี่ไปหลังคุณผู้ชมบางคนบอกเอ้าทำไมลุงดูไม่เป็นอะไรเลยยืนได้แล้วก็เหมือนกำลังวังชาแข็งแรงคุณผู้ชมคะลุงโชคดีหรือจะเป็นด้วยปาฏิหาริย์ก็ไม่รู้เพราะจริงๆคนที่ลอยคออยู่กลางทะเลอ่ะคือมันไม่เหลืออะไรเหลือแต่น้ำทะเลแล้วกินเข้าไปก็ไม่ได้คุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของลุงสุนทรบอกว่าลอยคอออกไปกลางทะเลเนี่ยประมาณ2วัน1คืนถูกไหมฮะแล้วห่างกันเนี่ยประมาณสัก10ไมล์ทะเลคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามลุงสุนทรบอกตอนนั้นน่ะลุงสุนทรบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือตอนที่กำลังจะเอาเข้าฝั่งเหรอแล้วก็บอกว่าพัดลงจากเรือพัดตกจากเรือเห็นเรือเนี่ยอยู่ไกลตัวเองพยายามว่ายน้ำฮะแล้วก็ตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยกลางทะเลแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าไม่มีใครได้ยินเสียงเลยเพราะมันกลางทะเลมันเวิร์กวางมากฮะคุณผู้ชมตัวลุงสุนทรบอกตอนนั้นน่ะจะจมน้ำแล้วนะบอกกับหลวงพ่อบ้านแหลมที่ตัวเองห้อยอยู่บอกถ้ารอดชีวิตไปจะบวชให้เลย7วันหลังจากนั้นเองเนี่ยเหมือนกับร่างเนี่ยจมลงก้นทะเลแต่เหมือนมีอะไรมาอุ้มให้ลอยแล้วบอกว่าลุงลอยอยู่กลางทะเลอ่ะลุงอยู่ได้ยังไงถ้ากินน้ำเค็มเข้าไปอ่ะมันจะต้องมีปัญหาปรากฏว่าลุงบอกว่ามีขวดเหมือนน้ำอ้อยลอยมาเหมือนเป็นขยะแล้วตัวเองก็เลยจิบๆกินจนสุดท้ายแล้วกลางคืนของวันที่4มีปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่ลมทะเลพัดลุงขึ้นมาไปยังเกาะบุญหลวนไม้ไผ่จุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตอนที่กองทัพเรือไปเจอจนสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมมาช่วยเหลือขึ้นฝั่งได้แล้วก็รอดปลอดภัยไปหาถึงเกาะเริ่มแรกคือลอยทั้งตัวก่อนครับคือละหน่วยพักจนถึงก็หลายชั่วโมงอยู่นะมาขึ้นเกาะตอนวันที่สองวันที่สองอยู่ในทะเลกันสองวันหนึ่งคืนสองวันจะหนึ่งคืนแล้วช่วงนั้นมีการเอาตัวรอดยังไงครับคือก็ขึ้นเกาะครั้งแรกคือก็อะไรที่เป็นน้ำอ่ะต้นไม้ที่เป็นน้ำคือกล้วยครับแล้วช่วงที่ก่อนขึ้นเกาะครับมีความรู้สึกยังไงก่อนขึ้นเกาะตอนที่ว่าอยู่ในการทะเลนี่คือว่าเก็บขวดน้ำเจอน้ำอ้อยเจอขวดน้ำเปล่าก็เก็บกินหมดนะคือน้ำจืดพอเราขึ้นเกาะปุ๊บตอนนั้นรู้สึกยังไงก็บาลอดแล้วมีแรงไม่หมดแรงหรือว่าเราหิวหรืออะไรคือก็มีอยากน้ำอย่างแรกคืออยากน้ำอะไรเลยครับต้นกล้วยหักต้นกล้วยเอากินต้นกล้วยก่อนเลยกินแล้วก็ไส้มันอ่ะกับแกงกล้วยแกงกล้วยกินก่อนเลยเพื่อการน้ำคุณผู้ชมฮะลุงสุนทรบอกปาฏิหาริย์แรกคือลอยคออยู่กลางทะเลจะจมอยู่แล้วนะเหมือนมีอะไรมาอุ้มเพราะขอหลวงพ่อบ้านแหลมไว้ว่าถ้ารอดไปได้ลูกจะบวชให้7วันเหมือนมีอะไรอุ้มขึ้นมาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะหลังจากนั้นน้ำอ้อยลอยมาให้จิบกินถ้าไม่งั้นกินน้ำทะเลก็ตายอีกพอจิบกินเสร็จปุ๊บกลางคืนมีคลื่นลมพัดขึ้นมาบนเกาะแล้วคุณผู้ชมหิวโซแล้วตอนนั้นปรากฏว่าลุงสุนทรเดินอยู่โอ้โหแล้วดูคลื่นทะเลสิคุณฝ้ายคุณผู้ชมเป็นเราอะ
เมาขึ้นไปหมดแล้วนะเห็นภาพแค่นี้เขาบอกพอขึ้นมาบนเกาะปุ๊บคุณลุงสุนทรเดินไปเจอต้นกล้วยให้กินกล้วยประทังชีวิตอีกเห็นบอกหลังจากนี้มาจะไปบวชที่วัดบางยะแพรกที่สมุทรสาคร9วันเพราะมีการขอไว้กับทางด้านของหลวงพ่อบ้านแหลมที่สมุทรสงครามเขาบอกเดี๋ยวจะไปบวช9วันอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ